คลิปนี้มาสมราคาปูนพี่น้องปูนเทเศร้าพี่น้องปูนเทเศร้าปูนเทเศร้าเป็นปูนแดงพี่น้องปูนแดง299พี่น้อง TPI TPL พี่น้องปูนแดงเครื่องหมายคุณภาพอุตสาหกรรมพี่น้องเป็นปูนแห้งเร็วพี่น้องเป็นปูนแห้งเร็วเป็นปูนเหมาะสำหรับเทคานเทเสาเทหนทางพี่น้องโอ้แดดพี่น้องอันนี้ตรามงกุฎไทยพี่น้องนะครับปูนก็ซอบละ120พี่น้องซอบละ120บาทนะครับปูนพวกบัวแบงนะบ่ปลาไว้ดุ่นๆเด้อพวกบัวแบงเด้อปลาไว้จนมันเหี่ยวอันนี้ก็อันสําเร็จสํานึงกันลกมามัดเลยเห็นบ่เหี่ยวบ่กับกับมันกาลกมามัดไว้มัดไว้เหี่ยวมันมัดบ่ได้เด้อบ่มัดหยังได้บ่นี่มัดเป็นจุกไว้บ่มันแล้วกูยันมันบ่เต็มโหมันยังสิบ่เต็มเลยมันหักลงโพนมันหักป้ายมันเรื่องป้ายอ่อนโพนยังลกพอตัวนี้อ่อนจังลกมาบ่นี่สมมันยังเขียวอยู่ป้าไว้เป็นเดือนพุ่นแล้วนี่เบิดเดือนยังออกรถนี่เบิดเดือนออกมาแล้วคนคนปีนี่สิมาเร็วเด้อว่ากลางอันกลางเดือนกุมภาก็เบิดล่ะเบิดฝนล่ะมาเบิดหนาวแล้วมั้ยถ้ากูได้ลูกหือเขาบัวแดงกูก้นเขาเบิดหนาวล่ะคันถ้าเขาพกบัวอันหัวเนี่ยเขาปลูกตั้งแต่เดือนตุลาพุ่นเด้พกกระเทียมมันปลูกบ่ทันคือบ่เป็นหัวเลยช่วงตุลาเนี่ยพักเลยเป็นห่วงงามทันทีต้นน้อยมาแล้วนี่ก็ได้หัวยังดีอยู่นี่นะนี่แหละนี่เป็น3หัว4หัวตัวเดิมตัวเดิมแตกก็เป็นลายหัวอยู่นี่กันได้แก้บางทีบัวเบ้งนะมันอยู่กลางหือบัวเบ้งนี่อยู่กลางตัวนี้ล่ะแม่นบ่กี้นี่แล้วบัวเบ้งนั่นน่ะบ่เป็นหัวตัวแตกหลายๆนะคือบัวเบ้งเบิดตัวเดียวเป็นลำนี่เนาะลำเยอะๆนะพวกหัวเน้นแล้วมันชี้เออคุณสิลงไปคู่ก็ได้เสียงเสียดท้องบ่ยังดีอยู่พวกติดมีพวกถ้าจะพวกประกาศแบบนั้นเบอร์พอได้ซื้อหรอกถ้าบ่มีอันสิอันซุ่มเกินน่ะอันอันอายุเออได้ซื้อบ่ล่ะได้น่ะกูพวกเด็กกูเอามาเด้อแค่นําปูหวนน่ะมันเหี่ยวน่ะหรือบุญปูหวนเอาปูมันก็น่ะกําลังย่อแย่เป็นก็ว่าจะคาดก็มีหวังรถแล้วพันบ่เป็นค่อยบ่เคยตัดไปอย่างเถื่อแล้วค่อยปลูกนี่อันนี้ก็บ่ได้ตัดปลายนี่เพชรปลูกรู้แล้วบุกเกี่ยวกันตัวนี้50บาทได้เพชรนี่เบิดนะ50บาทนี่นานอ๋อมันแพงเด้หัวหอมนะหัวเป็นหัวนะปีนี้โลละ200พุ่นปีใกล้อย่างว่าตัวโลละ100อยู่กูบ่ได้เอาหอมคือกันได้กูเอาหอมคือหวานน่ะตัวนั้นหอมแดงยับอันนั้นแน่ๆน่ะตัวนี้หอมปลอมมีหลายพันถ้าพันสิจะเกลี้ยงนะลองเลยบ่มีแฟบหัวแน่นเบิดตลอดปีถ้าพันสิจะเกลี้ยงพันอื่นค่อยบ่ฮู้กันมันตะแตกอยู่ได้คุมันออกหลายๆจ้ะมันขี้โพดมันน้อยกูละยันบ่กูละซักไปนําถ้าพันสิจะเกลี้ยงพันเข้าน่ะหัวน้อยๆวัดมันหัวเยอะ
บ้านมันเป็นหัวมามันหัวเยอะบ้านนี้มีหัวเยอะหัวน้อยคัดเขาคัดเอาแต่หัวน้อยมาขายมันยังงามกันสีเกล็ดเอาดีแล้วเหลือน้อยเนาะเป็นแต่เข้าดีเนาะวายเข้าดีเนาะโอ้ต้นเดียวงาเดียวก็เนี่ยเอ๊ะคุณชาเนี่ยมาจะดุนบ่อันนี้ไม้อันนี้นะไม้ขี้เล็กนี่บ่เออมาจะดุนพวกมาตัวงานนี่บ่เลี้ยงเต่าแล้วนะเต่าสองโอ้ปีนี้เต่าสองนะปีกายตัวว่าบ่เอาละตัวว่าท่านของพ่อละย่าย่าละมาในปีนี้มีแต่คนสั่งลาวมาเนี่ยลาวเอาลงมาเนี่ยโอ้ไม้ลาวมาตัดให้เอาลงฮะไม้ของลาวไปเดือนไม้ยุคของโอ้เราสั่งอีกมันโมมีไม้อยู่เต้วะมันมีคนสั่งเอานะเลยบ่ลงพี่นี่ก็เดาบ่เป็นดอกวะก็เดาตัวนี้คือเป็นดอกนะมันเป็นล้นหมดล่ะอยู่พวกก็อยู่นาบ่เป็นไอ้ตัวนั้นก็ได้คือบ่เป็นพี่นี่บ่หรือว่าบ่ทันได้ฮอดเวลาของมันบ่บ่เกิดอยู่พวกก็ได้อยู่นะต้นกระดอกน่ะบ่เห็นเห็นแต่เบิ่ลุ่นบ่ปุ้งยอดปุ้งหยังเลยกินแล้วไม่กินแล้ววะบ่ได้กินที่ไหนอยู่นาได้กินแล้วนี่ทําอยู่อันนี้มันเป็นบางต้นบางพันงอแล้วบ่ส่องหยังเลยฮะส่งเหลืองเอาเสียเพิ่นคือว่าเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นเปล่าวะเออเราก็เฮ็ดเอาแล้วสิแล้วแล้วเหลืออยู่2เสาเดือนนึงยี่22ต้นสิแล้วเราเหลืออยู่2ต้นเดือนของใครของเสียเพิ่นน่ะบ่อืมมาเนี่ยเอาไปส่งคุณพร้อม